สวัสดียามเช้าจ้ะเพื่อนๆมาพามาเก็บถั่วพูดกมากนี่ดกสุดๆต้นเหมือนซะก่อนมาเดี๋ยวเก็บไปกินกับปลาร้าสับกินกับปลาร้าสับที่ทำงานต้องรีบเก็บก่อนมันจะแก่อันนี้กำลังกินเนาะเพื่อนๆเนาะสวัสดียามเช้าจ้ะสวัสดียามเช้าจากอเมริกาก่อนไปทำงานก็จะมาเก็บถั่วพูแล้วก็อาบน้ำแต่งตัวห่อข้าวไปกินที่ทำงานเพราะว่าอะไรรู้ไหมเบื่ออาหารเบื่ออาหารในนี่อันนี้มันก็ยังไม่แก่เนาะเก็บแล้วกลัวกินไม่หมดไงแพทจะส่องให้ดูก่อนฝักในมันแก่น่ากินบ้างเบื่อกับข้าวที่ทำงานเบื่อหมูไข่เห็ดเป็ดไก่อยากกินแต่ปลาคืออารมณ์แบบอยากกินแต่น้ำพริกแต่ทนาให้น้ำพริกตาแดงมาเดี๋ยวไปจิ้มกับน้ำพริกตาแดงก็ได้นี่หว่าทนาให้น้ำพริกตาแดงมานางซื้อมาจากเมืองไทยแล้วนางกินไม่นางจะกลับเมืองไทยอีกรอบนึงกินไม่ทันก็เลยแบ่งมาให้กินก็ได้ของกินจากทนานี่แหละเมืองไทยเนี่ยเขาจะชอบเอาของมาฝากเสื้อผ้าแล้วก็เสื้อผ้าแล้วก็อะไรนะเสื้อผ้าแล้วก็ของกินเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเอามาฝากแพทเพราะแพทไม่ได้กลับบ้านไม่ได้กลับเมืองไทยไงนางก็จะคิดถึงเพื่อนนางก็จะมาฝากดีใช่ไหมล่ะน่ารักใช่ไหมล่ะเพื่อนแพทอะน่ารักเสมอต้นเสมอปลายอยู่แล้วเดี๋ยวนางไม่อยู่แพทก็จะเงาไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนนั่งจกส้มตำตอนกลางวันน่ะเพราะแพทชอบไปหาธนาแพทก็ชอบไปหาตอนเช้ากลับบ่ายๆก็กลับอันนี้ถั่วฝักยาวเก็บถั่วฝักยาวด้วยเก็บถั่วฝักยาวด้วยตอนนี้กำลังกินเนี่ยถั่วฝักยาวเพราะว่ารอให้มันเกะนี่เนี่ยอยู่กับพื้นอยู่กับพื้นเพื่อนรอให้มันเกะแล้วก็จะชอบกินถั่วฝักยาวมากปลูกเองนี่กินแบบสะใจอ่ะกินแบบยังไงวะกินแบบไม่ต้องต้องเขินอะไรเพราะว่าเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะมีสารพิษนะจ๊ะอันนั้นพิษโอ้ยปลูกก็กินไม่ได้เผ็ดหรอกเผ็ดกินไม่ได้คุณเพื่อนเพื่อนคะเผ็ดค่ะแก่แล้วอายุมากแล้วอายุเริ่มเลข4เลข5แล้วก็จะกินเผ็ดได้น้อยลงมาดูเอาแพทส่องให้ดูมาดูมะเขือก่อนดิเพื่อนเพื่อนนะเล่นแต่ Facebook เล่นแต่ TikTok YouTube ก็ไม่ได้เล่นเลย YouTube ไม่ได้ถ่าย YouTube เลยเขือมันดกอยู่แต่มันยังอ่อนอยู่เนี่ยมันยังอ่อนอยู่โดยไม่อยากเก็บมันอยากกินมันมีลูกแก่ๆเหลืองๆวันนั้นเห็นลูกเหลืองๆอยู่ตรงนี้ลูกว่าลูกมันเล็กอันนี้แก่แล้วนะนี่เห็นไหมเพื่อนๆไม่ได้เอากไก่มาตัดอันนี้เก๋แล้วนะเห็นลูกเก๋ๆนี่นี่นอกใบมันจะเก็บหันกล้องไปทางอื่นเอ้ามันเก็บไม่ออกอ่ะเพื่อนๆ นะแน่นน่ะเนี่ยจะเอาลูกนี้ลูกเหลืองอ่ะเก็บไหมเงี้ยไม่ออกก็เก็บนี้แหละแตงกวาก็เก็บไปยังไม่ได้กินเลยอ่ะเนี่ยมะเขือดกอยู่จะเก็บไปก็แค่นี้ก่อนพอแล้วกูกินไม่ทันถั่วพูก็เอาไว้ซ้ำนี่แหละอันนี้กองอยู่กับพื้นนี่ไม่เป็นไรไม่มีหมาไม่ได้เลี้ยงหมาโอ้แมลงมันกินแมลงมันกินนี่เดี๋ยวรดน้ำต้นไม้ก่อนจะชอบหยิบกาแฟจิบกาแฟแล้วรดน้ำต้นไม้ไปด้วยอึบโอ้ยลูกก่อนปวดหลังดู
ซัมเมอร์เนี้ยขอบอกว่าไม่ได้ซื้อผักกินเลยไม่ได้ออกไปตลาดฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตเลยไม่ได้ซื้อผักกินอุ้ยสตรอเบอรี่แพทดูสิน่ะสตรอเบอรี่แพทนี่เองนี่เพื่อนๆดูสตรอเบอรี่แพทโอ้ my god สตรอเบอรี่ดกจริงๆไม่ชิดกไปไหนจะดกไปไหนเนี่ยกินออกกินออกจะดกไปไหนคะคุณเธอคุณเธอทำไม my baby ลูกเล็กฉันสตรอเบอรี่ต้นนี้สวยมากคือขายได้ต้นเป็นร้อยนะเนี่ยถ้าโพสขายเนี่ยเขาเอาไปประดับบ้านต้นนู้นด้วยต้นนู้นด้วยโอ้ยลูกแดงแป๊บๆเลยลูกแดงจัดรัดเลยโอ้ my god นี่ลูกนี้ลูกนี้ลูกนี้เพื่อนๆลูกนี้นี่นี่แล้วก็ลูกนี้ด้วยแดงเถือกเลยแล้วก็ข้างในอีกนู่น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 สองต้นนี้สุดยอดโอ้ my god อันนี้ใบมิ้นใบมิ้นนี่มันจะออกดอกเก็บดอกมันทิ้งมันจะได้ไม่ออกดอกมันจะได้มีแต่ใบไอ้มิ้นที่ไหนมันมีแต่ดอกอันเนี้ยชอบถั่วฝักยาวนี่ชอบกินมากเก็บแค่นั้นก็พอแล้วอันนี้นี่นี่นี่เทคนิคการปลูกใบผักกินใบถ้าเราจะกินใบต้องเด็ดยอดมันต้องเด็ดดอกมันทิ้งผักกินใบเนี่ยแล้วมันจะมีแต่ใบให้เรากินแพทจะเด็ดประจำเลยเวลาแพทไอเนี่ยรดน้ำต้นไม้จะเด็ดทิ้งไม่งั้นนะจะมันจะมีแต่ดอกชุนลูดชุนเล็ดดอกมีแต่ดอกไม่มีใบพอเมื่อเราจะกินใบเราต้องเด็ดดอกทิ้งแล้วมันก็จะออกแต่ใบอาหารมันก็จะไปเลี้ยงที่อื่นที่ใบมันเด็ดทิ้งประจำแหละมันถึงได้ออกใบเยอะขนาดนี้ไงเพราะไม่มีดอกให้ออกมันได้เลยออกแต่ใบนี่คือการเทคนิคของการปลูกผักนะจ๊ะเนี่ยมันเริ่มออกไงแพทย์ก็เด็ดไปเนี่ยอันนี้ผักโหระพาไทยโหระพาฝรั่งก็ทิ้งเด็ดทิ้งไปพริกเนี่ยเผ็ดมากเผ็ดหูดับตับไหมเห็นไหมเนี่ยมีดอกก็เก็บทิ้งไปเฉพาะผักที่กินใบนะผักที่กินใบเด็ดดอกทิ้งผักที่กินลูกมันไปเด็ดดอกทิ้งไม่ได้นะไม่ได้กินนะเพราะมันจะมีแต่ใบใช่ไหมเราไม่กินแม่มันเราไม่ได้กินใบมันเด้อเรากินดอกมันอย่างเงี้ยพริกเนี่ยไม่ต้องไปทำอะไรมันหรอกพวกเนี้ยมันออกดอกเดี๋ยวเรามันก็ได้กินลูกมันไอ้พวกนี้นี่นี่อันนี้พวกเนี้ยผักกินใบเนี่ยเด็ดดอกทิ้งแล้วเราก็จะได้แต่ใบเห็นไหมโหระพาแพทย์มีแต่ใบไม่มีหาดอกไม่มีเพราะนี่เก็บเนี้ยลูลูเอ้ยลู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 เห็นไหมอันนี้พริกเนี่ยนั่นดกมากนี่จะดกไปไหนเนี่ยไอ้เนี่ยนะถั่วพูเนี่ยมันจะดกไปไหนของมันโคโคดกเลยสุดยอดถ้าปลูกผักปีนี้ขอบอกว่ามีความสุขที่สุดตื่นเช้ามาได้เห็นผักตัวเองนี่โอ้มีความสุขก่อนไปทำงานเห็นผักตัวเองเจริญเติบโตแล้วก็กินมันเนี่ยเพชรเก็บกินหมดเนี่ยเก็บกินเปล่าๆกินแก้มกับข้าวกินข้าวกินอะไรก็เก็บกินเนี่ยชอบโอ้ฉุนหน้าดูเลยจะบอกให้นะทั้งหอมทั้งฉุนสุดยอดอ่ะกินดีมากเพื่อนๆอยู่ที่นี่ใครอยากได้ใบหัวละพามาเก็บเอาเด้อสดๆเลยจากหลังบ้านไม่หวงหรอกเก็บกินได้แต่พอได้กินแต่มันดีกว่าที่ร้านไงไปซื้อที่ตลาดนะมันจะไม่สดแบบนี้ไงเพื่อนๆไปละลาไปกับสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ของคุณแพทตี้โอ้ my god สตรอเบอรี่ของคุณแพทดูสิอุ้ยอยากสวนน้อยๆของฉันสตรอเบอรี่ของฉันมีตั้ง6 7 8เกือบ10ลูก2ต้นมีตั้งเกือบ10ลูกเลยเพื่อนๆเก็บไปจะได้ทันเก็บไปฝากท่านคุณจินมั้ยคุณจินชอบกินแฟนธนาเขาชอบกินวันเสาร์จะได้เก็บไปฝากไว้เนาะจะอยู่รอถึงวันเสาร์ไหมสตรอเบอรี่อยู่รอฉันถึงวันเสาร์เด้อ
ถ้ามันไม่หายไปไหนหมดไปแล้วจ้า